สนับสนุนโดย Lotus รู้สึกดีๆทุกวันที่ Lotus การคลี่คลายวิกฤตด้านพลังงานแล้วก็เชื่อมโยงกับเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศด้วยนะครับกรณีในช่วงเวลานี้ครับที่ในประเทศยูเครนหลายเมืองกำลังประสบกับปัญหาขาดแคลนพลังงานสำหรับประชาชนไว้ใช้แล้วก็อยู่ในช่วงเวลาที่กำลังเผชิญกับฤดูหนาวมีอากาศเย็นอย่างรุนแรงกระทบกับการใช้ชีวิตอย่างหนักล่าสุดนะครับในส่วนของทางด้านตัวแทนกลุ่ม G7 ชาติพันธมิตรกลุ่ม NATO แล้วก็สหรัฐนะครับเตรียมที่จะเสนอแนวทางร่วมกันในการที่จะจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในการช่วยเหลือยูเครนให้สามารถผ่านพ้นในช่วงฤดูหนาวที่กำลังขาดแคลนแล้วก็อยู่ในช่วงวิกฤตพลังงานให้ผ่านพ้นไปให้ได้โดยทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐก็คือแอนโทนีบลิงเคนนะครับอยู่ในระหว่างการเดินทางเยือนโรมาเนียแล้วก็มีการประชุมร่วมกับชาติพันธมิตรองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้พร้อมกับกลุ่มรัฐมนตรีต่างประเทศจากกลุ่มประเทศสมาชิกเศรษฐกิจ7ประเทศหรือว่ากลุ่ม G7 โดยทางเจ้าหน้าที่ต่างประเทศของสหรัฐได้พูดถึงในระหว่างการเดินทางเยือนประเทศโรมาเนียนะครับว่าเตรียมพร้อมที่จะเสนอความช่วยเหลือรอบใหม่ให้กับทางการยูเครนในการไปกู้คืนระบบจ่ายไฟฟ้าหลังจากระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานและระบบไฟฟ้าในประเทศได้รับความเสียหายอย่างหนักจากปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียแล้วก็จูงใจให้ประเทศอื่นๆที่อยู่ในกลุ่ม G7 และก็กลุ่ม NATO ให้ความช่วยเหลือยูเครนเพิ่มเติมในการรับมือกับภัยหนาวในช่วงเวลานี้นอกจากนี้คณะทำงานของประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐก็กำลังเร่งผลักดันแผนงบประมาณในการช่วยเหลือยูเครนโดยด่วนเพื่อที่จะผลักดันร่างงบประมาณฉบับใหม่จำนวนหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับยูเครนเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถรับมือกับฤดูหนาวในช่วงเวลานี้ที่อยู่ในภาวะการขาดแคลนพลังงานไปให้ได้โดยมีรายงานนะครับว่าทางการสหรัฐกำลังเร่งผลักดันแผนช่วยเหลือยูเครนอย่างเร่งด่วนให้แล้วเสร็จก่อนที่ส.ส.จากทางด้านพรรครีพับลิกันซึ่งตอนนี้ได้กลายเป็นเสียงข้างมากในสภาหลังจากผ่านพ้นการเลือกตั้งกลางเทอมแล้วก็ได้รับชัยชนะมาแล้วก็เตรียมที่จะเข้ามาทำหน้าที่ในสภาอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคมปีหน้าเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่เร่งผลักดันกฎหมายในการสนับสนุนยูเครนให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ปีหน้าการผ่านร่างกฎหมายฉบับสำคัญก็อาจจะมีผลกระทบตามมาหลังจากที่รีพับลิกันได้กลายเป็นเสียงข้างมากในสภาล่างเรียบร้อยแล้วส่วนทางด้านเลขาธิการสภาผู้ลี้ภัยแห่งนอร์เวย์ออกมาเปิดเผยนะครับว่าในฝั่งของยุโรปเองก็จำเป็นจะต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือกับผู้อพยพชาวยูเครนอีกนับแสนคนเพราะว่าตอนนี้ยูเครนเองกำลังอยู่ในระหว่างการตัดสินใจนะครับสำหรับประชาชนว่าจะต้องทนอยู่กับสภาพอากาศที่หนาวเย็นหรืออาจจะต้องย้ายไปอยู่ประเทศอื่นแทนซึ่งยุโรปเองก็อาจจะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับผู้อพยพชาวยูเครนอีกจำนวนมากหลายประเทศครับทั้งที่นอร์เวย์นะฮะหรือว่าประเทศอื่นๆที่อยู่ข้างเคียงกันเพราะว่าตอนนี้มีผู้อพยพชาวยูเครนเกือบ7ล้าน9แสนคนหนีออกนอกประเทศมาก่อนหน้านี้แล้วนับตั้งแต่รัสเซียเปิดปฏิบัติการทางทหารบุกยูเครนตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่นอกเหนือจากนอร์เวย์แล้วนะครับมีการอพยพไปอยู่ทั้งที่โปแลนด์ฮังการีสโลวาเกียโรมาเนียแล้วก็ที่มอลโดวาซึ่งวันนี้ทางกลุ่มรัฐมนตรีต่างประเทศจากประเทศแถบนอร์ดิกและสแกนดิเนเวียทั้งเอสโตเนียลัตเวียลิทัวเนียไอซ์แลนด์ฟินแลนด์นอร์เวย์แล้วก็สวีเดนนะครับได้มีการหารือกับผู้นำของยูเครนประธานาธิบดีเซเลนสกี้เพื่อที่จะหาทางในการช่วยเหลือวิกฤตขาดแคลนพลังงานภายในประเทศแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ประชาชนในยูเครนกำลังเผชิญกับสภาพอากาศหนาวเย็นต่อไปอีกอย่างน้อยๆเป็นสัปดาห์แล้วก็คาดว่ากองกำลังของรัสเซียจะมีการดำเนินการปฏิบัติการทางทหารอย่างต่อเนื่องต่อไปด้วยเพราะฉะนั้นกลุ่มประเทศในแถบนอร์ดิกและสแกนดิเนเวียกำลังหาวิธีการในการช่วยเหลือประเทศยูเครนเพิ่มเติมด้วยส่วนทางฝั่งผู้แทนรัฐบาลสหภาพยุโรปหรือว่า EU ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงอีกเรื่องได้นะครับก็คือการกำหนดเพดานราคาน้ำมันของรัสเซียแม้ว่าจะมีการเห็นด้วยในแง่ของหลักการก็ตามแต่ว่ายังมีความเห็นแย้งในบางแง่มุมสำหรับประเทศที่อยู่ในกลุ่มยุโรปอย่างเมื่อสัปดาห์ก่อนครับทางคณะกรรมการยุโรปก็ได้เสนอเพดานราคาน้ำมันรัสเซียเอาไว้ให้อยู่ช่วงระหว่างประมาณ65ถึง70ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแต่ปรากฏว่าเรื่องนี้มีความเห็นต่างจากทางโปแลนด์และก็กลุ่มประเทศบอลติกบางประเทศที่ยืนยันว่าอยากจะให้ราคาน้ำมันจากรัสเซียถูกลงกว่านี้คือต่ำกว่า65ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลให้ได้ขณะที่ทางบอลต้ากรีซและก็ไซปรัสที่เพิ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศเป็นหลักก็กังวลเหมือนกันนะครับว่าเพดานราคาที่ทาง EU เสนอเอาไว้อาจจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการเดินเรือขนาดใหญ่ตามมาไ
แน่นอนครับว่าถ้ายังไม่มีข้อตกลงหรือยังไม่ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการกำหนดเพดานราคาน้ำมันรัสเซียได้ทันในวันที่5ธันวาคมนี้ทางฝั่ง EU ก็อาจจะเลือกใช้มาตรการเดิมก็คือการห้ามนำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซียทั้งหมดตั้งแต่วันที่5ธันวาคมนี้เป็นต้นไปรวมไปถึงการห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์ด้านปิโตรเลียมทั้งหมดตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์ปีหน้าซึ่งแน่นอนนะครับว่าจะเป็นมาตรการที่เข้มข้นกว่าเดิมสำหรับการควบคุมเพดานราคาน้ำมันจากรัสเซียด้วยก็คงจะต้องติดตามนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามีการกำหนดราคาเพดานราคาน้ำมันจากรัสเซียขึ้นมาเมื่อไหร่ก็อาจจะส่งผลต่อภาพรวมปริมาณการผลิตน้ำมันแล้วก็การนำเข้าน้ำมันไปทางยุโรปด้วยขณะที่ทางซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ของโลกก็อาจจะมีการปรับลดราคาน้ำมันดิบสำหรับเอเชียในเดือนมกราคมปีหน้าหลังจากภาพรวมการซื้อขายในแถบตลาดตะวันออกกลางเริ่มซบเซาลงเพราะว่าเป็นผลมาจากความต้องการน้ำมันในตลาดจีนเริ่มชะลอตัวรวมไปถึงปริมาณน้ำมันดิบจากรัสเซียก็ไหลเข้าสู่ในแถบเอเชียเพิ่มขึ้นซึ่งราคาน้ำมันดิบล่าสุดได้ปรับตัวลดลงไปประมาณ2ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเมื่อเทียบกับเดือนก่อนโดยการปรับลดราคาน้ำมันรอบใหม่ในครั้งนี้ส่งผลทำให้ราคาน้ำมันไปอยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดในรอบ10เดือนนับตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทางการซาอุดิอาระเบียอาจจะลดราคาขายน้ำมันลงอย่างที่รายงานไปนะครับเพราะว่าเป็นผลมาจากอุปสงค์หรือว่าความต้องการในจีนลดลงที่มาจากมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ภายในประเทศจีนที่มีความเข้มงวดมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็เป็นปัจจัยที่น้ำมันจากทางรัสเซียไหลเข้าสู่ตลาดเอเชียมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นก็ทำให้ปริมาณเรื่องของน้ำมันเพิ่มขึ้นมาในส่วนของผังอุปทานก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็เลยทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยค่อยๆปรับตัวลดลงมาครับเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามกันต่อครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด่นข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเด่นครับ